มันเป็นกลุ่มวิชาซึ่งเราเปิดมาอยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขานวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์เราก็มาคิดเอ๊ะไหนๆเราก็ปลูกได้แล้วใช่ไหมเรามีของจริงอยู่แล้วทำไมเราไม่เปิดวิชาขึ้นมาเพื่อจะสอนนักศึกษาหรือเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งอนาคตเขาอาจจะเรื่องกัญชาอาจจะบูมไปทั่วโลกก็ได้เราก็ไม่รู้แล้วก็ไหนๆเรามีต้นอยู่แล้วนะเรามีทฤษฎีอยู่แล้วนะฮะเราเป็นนักเกษตรแล้วเราเรียนเรื่องเกษตรมาพื้นฐานเรามีอยู่แล้วเราทำวิจัยไปนะฮะให้ปุ๋ยให้น้ำไปนักศึกษาก็มาเอ้ยมาดูไปด้วยกันสิเฮ้ยมาทำปฏิบัติการด้วยกันดีกว่าไหมเราก็เลยคิดกันก็เลยเปิดวิชาขึ้นมาในกลุ่มนี้มี4วิชาคือวิชากัญชาศาสตร์นะครับแล้วก็วิชาเทคโนโลยีการผลิตคือปลูกกัญชาทางการแพทย์และอันที่วิชาที่3คือเทคโนโลยีการผสมพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์กัญชาและวิชาที่4คือปฏิบัติการของวิชาที่3คือครบหมดใช่ไหมกัญชาศาสตร์นี่ปลูกเบื้องต้นนะครับอันที่2ให้น้ำให้ปุ๋ยยังไงดูแลต้นยังไงฮะพอสุดท้ายไปปรับปรุงพันธุ์ละออกมาเป็นต้นที่ต้องการเอาไปทำยาได้เพราะนั้นสีวิชาเกิดขึ้นมาแล้วมันไปไหนมันก็ไปอยู่ในหลักสูตรผมหลักสูตรที่ว่าเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตสาขานวัตกรรมเกษตรนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับผมเนี่ยก็สามารถจะเลือกเรียนได้หลักสูตรผมเนี่ยมันจะต่างกับเกษตรที่อื่นนะเกษตรที่อื่นเนี่ยจะแยกสาขาว่าเป็นกีตะวิทยาแมลงใช่ไหมเรื่องโรคพืชเรื่องโรคใช่ไหมฮะเรื่องดินเรื่องอะไรหลายเรื่องแยกสาขาแต่ผมเนี่ยเรียนรวมหมดเลยเรียนบูรณาการทุกสาขาแล้วผมเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่เนื่องจากว่าผมเป็นนวัตกรรมใช่ไหมฮะผมเอาเซ็นเซอร์เข้าไปใส่เอาโดรนเข้าไปเห็นไหมเอาดาวเทียมเข้าไปนะฮะเอาซอฟต์แวร์เข้าไปเอาแอปพลิเคชันเข้าไปใส่หลักสูตรผมเนี่ยปอขึ้นปี3นะฮะก็จะแยกสาขากลุ่มเรียนนะฮะมันจะมีกลุ่มการผลิตพืชซึ่งผมเอาวิชากัญชา4วิชาไปใส่ไว้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะได้เรียนวิชาเกษตรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วก็จะเลือกไอ้4วิชากัญชาศาสตร์นี้ก็ได้หรือจะไม่เลือกก็ได้ไปเลือกเกษตรอัจฉริยะก็ได้ไปเลือกเทคโนโลยีชีวภาพก็ได้ถ้าคนเลือกเรียนวิชาการชาเนี่ยไปทำงานที่ไหนได้ดูแนวโน้มมันผมจะมีกราฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นะแนวโน้มมันขึ้นอย่างนี้นะอันนี้กราฟจากต่างประเทศทั่วโลกนะคือกัญชาทางการแพทย์เนี่ยเขาแนวโน้มเขาจะขึ้นสูงอย่างนี้นะครับ2022เนี่ยเขาจะขึ้นไปประมาณ 3.2 บิลเลียน US ดอลลาร์นะฮะทั่วโลกเฉพาะการแพทย์อย่างเดียวนะนะฮะเพราะฉะนั้นแนวโน้มมันไปละนะครับถ้าสนใจจบแล้วไม่อยากจะไปลุยงานต่างประเทศไปได้ไหมแคนาดาเห็นไหมเปิดแล้วใช่ไหมเสรีไหมออสเตรเลียไปได้ไหมได้เห็นไหมเขาก็เปิดกัญชาทางการแพทย์ไปอเมริกาก็ได้ใกล้ๆได้ไหมใกล้ๆคือตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนปลูกเพื่อการแพทย์นะวิสาหกิจชุมชนที่กำลังจะทำพวกนี้นะฮะจะปลูกเพื่อจะไปเป็นการแพทย์นะเขาต้องไปร่วมกับแพทย์แผนไทยเอ่ยไปอะไรเอ่ยซึ่งต้องมีที่ไปของกัญชานะฮะปลูกเสร็จต้องไปสิ้นสุดที่ไหนไม่ใช่ปลูกเสร็จแล้วไปสันนิษฐานเขายังห้ามอยู่อะไรเงี้ยคนคิดคนเข้าใจผิดไม่ใช่เพราะนั้นตลาดตรงนี้ผมว่าค่อนข้างจะใหญ่ในเมืองไทยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกในรุ่นแรกที่จะได้เรียนทีนี้รุ่น62จะได้เรียนทีนี้ก็มีคนถามเหมือนกันนะพี่ๆที่เขาเรียนอยู่แล้วอยากเรียนไหมอะไรเงี้ยก็ดังเราพิจารณาอยู่ถ้ามีคนสนใจเราก็จะเปิดสอนให้นะครับก็คนที่ต้องคนที่เรียนอยู่ในคณะเรานะครับในคณะกิจกรรมเกษตรครับผม
แต่หลักสูตรอบรมเนี่ยเรากำลังคิดอยู่ว่าจะจัดเมื่อไหร่ยังไงในความคิดถ้าจะจัดมันต้องจัดให้ครบวงจรระยะสั้นใช่ไหมใช่ๆระยะสั้นเนี่ยผมจะพูดเรื่องปลูกอะไรใช่ไหมอาจจะมีทางเภสัชมาพูดเรื่องยายังไงใช่ไหมใช้ยังไงอะไรเงี้ยให้มันครบวงจรไปหนึ่งกำลังมีแผนอยู่เหมือนกัน